ส่งหักหน้าที่จ่าย50ทวีให้พนักงานได้ง่ายๆในไม่กี่คลิกเพียงเข้าไปที่ Payroll แล้วเลือกเมนูรายการเงินเดือน/ค่าจ้างจากนั้นกดที่ฟีเจอร์ภาษีแล้วเลือก50ทวีเลยค่ะจากนั้นก็กดสร้างใหม่ได้เลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสร้าง50ทวีค่ะโดยกดที่ขีด3ขีดนี้แล้วเลือกปีก่อนเช่น2024แบบนี้ค่ะและสำหรับบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานก็สามารถติ๊กปุ่มนี้เพื่อใส่ข้อมูลได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดแสดงผลได้เลยค่ะรายชื่อพนักงานทั้งหมดทั้งคนที่ยังอยู่หรือลาออกภายในปีนั้นก็จะแสดงขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยค่ะโดยจะแสดงสถานะต่างๆไว้ที่ด้านขวานี้นะคะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหากมีข้อมูลสามารถเอามาใส่ในช่องนี้พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนกองทุนไว้ได้เลยนะคะจากนั้นให้เราตรวจสอบยอดหักหน้าที่จ่ายว่าถูกต้องแล้วหรือไม่หากเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนสถานะเป็นตรวจสอบแล้วได้เลยค่ะโดยเราสามารถกดที่จุด3จุดนี้แล้วพิมพ์เอกสาร50ทวีเพื่อพรีวิวเอกสารดูก่อนได้เลยนะคะหรือจะดาวน์โหลดและส่งอีเมลให้พนักงานทีละคนก็ได้ค่ะเมื่อตรวจสอบครบทุกคนแล้วก็กดปุ่มบันทึกและปิดได้เลยนะคะพอออกมาหน้านี้แล้วเราสามารถกดที่จุด3จุดด้านหลังรายการนี้แล้วส่งอีเมลให้พนักงานภายในครั้งเดียวได้แล้วค่ะเพียงเท่านี้พนักงานก็รอรับอีเมลและนำไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แล้วค่ะ